นุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกลับมาอีกช่วงนึงครับกับรายการทอล์คเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองนั่นเองนะฮะก็ไปไหนนะฟินแลนด์นี่ยังอยู่ฟินแลนด์อยู่ฟินแลนด์อยู่ที่กักสลอทันเน็ตฮะกักสลอทันเน็ตนี่ต้องสำเนียงเขาด้วยสรุปว่าคืนแรกของการล่าแสงเหนือไม่เห็นค่ะเมื่อคืนหิมะตกทั้งคืนเป็นไปตามคาดว่าเราไม่เห็นเราอย่าไปเคืองเราไปที่อื่นอีกเยอะเข้าใจไหมเดี๋ยวเราไปฮะไปล่าที่อื่นกันต่ออ่ะไม่ได้แล้วก็เป็นอันเช้าตื่นขึ้นมาอ่ะแสงเหนือไม่เจอย่ำหิมะกันไปจ้าก็บอกลากราซิกลูไปกินข้าววันก่อนมื้อเช้ามื้อเช้าที่นี่นะโอ้เป็นภาพรองเท้าจะกินรองเท้าเบอร์37ชาวบ้านเบอร์37อันนี้ภาพมาเบอร์37กำลังเล่าเรื่องกินแซลมอนเงี้ยคือเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มไทย A เนี่ยไปสโนว์โมบิลไทย A มีไทย B ไปนั่งสุนัขลากเรื่องใส่อะไรมันก็ตามถอดแขวนไว้จ้าเพราะว่าหลังจากนี้กลับมายูนิฟอร์มนี้พร้อมที่จะดับเพลิงไม่ใช่ดับเพลิงชุดหมีนี่เราอยู่ในทีมไทย A เราก็จะไปขี่สโนว์โมบิลกันก่อนเป็นวันแรกที่มาแล้วรู้สึกเบิกบานมากเพราะว่ามาถึง 2-3 วันตกเหมือนโกดเราอะเหมือนเครื่องอะไรที่ไม่รู้แบบวันนี้ฟ้าเปิดฟ้าใสมีแดดเป็นวันแรกที่เราเห็นแดดแล้วแบบโอ้โหสดชื่นมากไทย A พร้อมเขาก็ติวเลยจ้าก็อย่าใกล้กันมากนะเราต้องรักษาระยะห่างนะเบรกอยู่ตรงไหนอันไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เขาก็จะสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นใช่แต่คนนี้แหละก็จะคอยสอนอะไรอย่างนี้พี่ๆแต่ละคู่ก็จะขึ้นซ้อนกันเลยอ่ะปรากฏว่าทีมที่เราไปฝ่ายหญิงเป็นคนขับไปกันเลยจ้าสโนว์โมบิลมันก็จะแบบพาลุยไปในทุ่งนะวันนี้ขับง่ายไอ้คนที่ขับเป็นอินสตรัคเตอร์แล้วพี่ก็กอดเอวเขาตลอดเวลาว้าวฉันได้ฟังเขาเขาพูดว่าวันนี้ขับง่ายเนื่องจากหิมะมันตกเมื่อคืนคือถ้าหิมะมันน้อยอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่ค่อยมันจะลื่นมันจะไม่ซุยอ่ะวิวก็สวยฟ้าสวยแล้วก็หิมะยังเกาะบนต้นสนอยู่โอ้แล้ววันที่มีแสงเล็ดลอดมาโอ้ยวันนี้แบบแฮปปี้มากดูดิดูดิจริงๆไอ้สโนว์วิวก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะบางคนขับ30นาทีบางคนชั่วโมงนึงเขามีแบบนี้นะราคาก็จะแพงขึ้นถ้าสมมติว่าแต่นี้ถือว่าเป็นพาหนะที่ยอดนิยมในทุ่งหิมะเวลาที่จะบิดไปนู่นบิดไปนี่อะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้อันนี้เป็นที่เดินทางถ้าเป็นมารุดไปมารุดตนแน่นอนแล้วอยู่บนสโนว์โมบิลผมเป็นคนชอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยานพาหนะเคลื่อนที่เดี๋ยวอีนี่แกจะซนอะไรเนี่ยอีนี่ก็บิดไปเฉยๆเนี่ยฮะแกจะนอนขับหรอผมจะไปสตันเลยวิ่งไปยังไงมันแรงไม่ได้สิเราต้องรักษาระยะห่างเพราะว่าทุกคนขับไม่เป็นหมดเลยไงแกจะไปซิ่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะเช่าต่อแล้ววิ่งเล่นอยากลองไม่เคยขี่เหมือนกันสโนว์โมบิลแล้วยากมากในการแยกว่าใครเป็นใครพออยู่ในเครื่องแบบดับเพลิงเหมือนกันหมดเนี้ยแยกไม่ออกเลยหมดด้วยเหมือนกันหมดทุกคนคือไม่สามารถคิดว่าคนนี้พี่คนนั้นพี่แต่ผมรู้ว่าพี่อยู่ไหนเพราะถ้าพี่มาว่าฉันถ่ายปฏิทินมาก่อนไงฉันก็ต้องถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าใครที่ไปฟินแลนด์หรือไปพักที่กราซิกลูที่กัสซอทันเน่นเนี่ยน่าทำเรียกว่าถ้ามีเวลาก็ลองทำดูสนุกดีจากนั้นทีมไทยบีผันตัวมาสโนว์บิวไทยเอไปทางสนักรากเรื่อนอันนี้แมนก็สลับไปใช่มีชื่อด้วยเหรอมีชื่อบอกไหมเฮ้ยมีมีหมดเลยนะมีจ่าฝูงมีคนที่ Alaska USA ตัวจะมี Alaska หมดเลยไหมเป็นอะไรนะ Siberian Husky ใช่ก็เขาจะแบบว่ามีไม่บางคนพี่เจออย่างนี้ตอนใบเล็กใบคาวมีคนมาบอกพี่ไม่นั่งหรอกพี่สงสารหมาทรมานหมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าฉันไปอ่านข้อมูลฉันอยากรู้ไงว่าแบบหมาเต็มใจไหมหรือหมาโดนบังคับมาเราอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้นั่งด้วยความสบายใจปรากฏว่าหมาพวกนี้มันดีมากนะมันถือว่าเป็นการทำหน้าที่อ่ะถือว่าเป็นจ็อบอ่ะถือว่าแบบ
คนนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนำนะตัวนี้เป็นตัวประคองเรื่องเข้าโค้งนี่นั่นตัวข้างหลังคอยดูไอ้ที่เรามันจะมีตำแหน่งทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะตัวหน้าที่ตัวเป็นลีดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทุกตัวดีดและพร้อมทำงานโอเคอย่างนี้เลยอ่ะแบบพร้อมเลยอ่ะจะไปอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวเราต้องเหยียบเบรกแต่ที่นี่ดีสนุกตรงที่คนยืนจะคอยบังคับแล้วก็เหยียบเบรกอยู่ข้างหลังกรณีสุนัขของท่านดีดมากถึงมากที่สุดเหยียบสองขาแล้วมันยังจะไปอยู่เลยอ่ะแบบโอ้โหมันแรงมากมันแบบอยากดีดอยากวิ่งแบบทันทีที่รับคำสั่งปุ๊บมันอยากจะออกตัวอยากจะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมีตัวเดียวของบัวตองทำไมอ่ะพี่ก็บอกเอ๊ะพอบัวตองอยู่ข้างหลังเอ๊ะทำไมบัวตองไม่มามันกระท้วงมันไม่ไปงี้หรอไม่ไปมันไม่ไปมันหยุดมันตายมันทำเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องวอลเรียกมาว่าดูไอ้ตัวนี้ว่ามันต้องการอะไรจากสังคมเกิดอะไรขึ้นมันต้องการอะไรน้อยใจอะไรน้อยใจหิมะกัดเท้าหรืออะไรยังไงหรือแบบมันหยุดมันหรือมันไม่ชอบมันกลับสนุกเพราะว่าเนี้ยเราก็สลับครึ่งเขาจะมีแบ่งครึ่งทางใช่ไหมพี่ก็จะตอนแรกบังคับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งแบบสนุกสนุกเปลี่ยนมาเป็นคนบังคับมั่งไอ้ตุ้งบังคับเนี่ยมันสนุกเพราะว่าเหมือนเราต้องแฮนเดิลไอ้แก๊กเนี้ยเราก็ต้องแบบเหยียบเบรกก็ต้องไม่ให้ไปชนคันหน้าด้วยอะไรอย่างนี้มันไม่ถึงโยมมันจริงๆเนาะแต่ต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นยานพาหนะที่คนทางฝั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาใช้กันมานานแสนนานนะเขาบอกพี่อ่านพี่ไม่น่าเชื่อเขาบอกเป็นหมื่นเป็นแสนปีเลยนะที่แบบยุคแบบยุคมนุษย์ยังใช้แบบเหมือนหนังเป็นเสื้อผ้าตั้งแต่ยุคอย่างนั้นเลยนะเราไม่ต้องเตรียมไปนะอย่างเงี้ยชุดมีให้หมวกมีให้รองเท้ามีให้ครับใช่มีทุกอย่างครับนี่พี่ตาเนี่ยพี่ตานี่พี่ตาเขาเอาลูกมาให้อุ้มมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกมันเหรอครับลูกนะไซส์มันไม่ลูกไซส์มันไม่ทำโอ้ตาเลยตามันสวยมากตาก็เป็นแบบนี้ครับไซส์ฮัสกี้เขาบอกบางตัวนะตาคนละสีใช่ใช่นั่นคือซิกเนเจอร์ของมันพี่อ้าวเหรอใช่ตาต้องคนละสีนะฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่หมากิจกรรมช่วงเช้าผ่านไปสนุกแบบว่ากิจกรรมสนุกเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันหมายถึงไม่ใช่เราพักก่อนนะอันนี้พักผ่อนกินข้าวเสร็จจากนั้นเดินทางไกลไปไหนเพื่อไปเมืองแบบเมืองที่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเมืองชายขอบระหว่างฟินแลนด์ด้วยนอร์เวย์ด้วยคิกคินเนสมีอะไรใช่เดี๋ยวไปดูสิว่าคืนนี้เราเจออะไรไอ้ยะที่ที่เราไม่อยากเจอดันมาไอ้ยะคนที่เราไม่อยากเจอดันมาคนที่อยากเจอบางที่ตอนนี้อยากเจอไม่เจอมาอะไรช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองครับ